จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและก็สปอยละครเรื่องโซเวลรีใน EP ที่13 14แล้วก็15นะครับซึ่งจะดำเนินมาถึงตอนที่จะอวสานแล้วนะมาถึงจุดสุดท้ายของละครเรื่องนี้กันแล้วนะครับผมแต่ผมจะหยิบยกตัวอย่างเนี่ยมาพูดมาคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปพูดถึงใน EP ที่12ที่เขาทิ้งท้ายเนี่ยให้เราได้ดูกันก่อนละกันนะครับว่าเขาเนี่ยทิ้งท้ายอะไรให้เราได้รู้บ้างสำหรับคนที่ไม่ชอบคลิปสปอยนะครับสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะรอลุ้นว่าบทสรุปของเรื่องโซเวรีเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามแต่สำหรับคนที่อยากไปฟังสปอยนะครับผมเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยละกันนะครับใน EP ที่12นะครับเขาได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับผมเมื่อไตรทศนะได้บุกไปยิงปารามิตานะครับแต่ปรินเนี่ยเข้ามารับกระสุนไว้แล้วเขาเนี่ยก็หนีกลับไปเพื่อที่จะไปแก้แค้นเกิกผลนะครับคู่รักของเขาเองซึ่งตอนนี้เกิกผลได้มาอยู่กับคู่ขาคนใหม่นะครับเขาบุกมาที่คอนโดที่เขาเนี่ยเป็นคนซื้อให้เกิกผลนะครับแล้วก็มาจบชีวิตของเกิกผลซะและก็จบชีวิตของตัวเองในเวลาต่อมานะครับเป็นเพราะพิษรักแรงหึงทั้งนั้นเลยนะครับผมต่อมาครับหลังจากที่บรินเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับแม่ของปรมิตาเนี่ยก็ใจอ่อนยอมให้บรินเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยซึ่งปรมิตาเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ต้องตามใจแม่เขาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับปรมิตามากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะใจอ่อนขึ้นทุกๆวันนะครับทุกวันที่บรินเนี่ยไปทำงานนะเขาก็จะกลับมาอ้อนปรมิตานะครับบอกว่าเขาเนี่ยทำงานมาเหนื่อยไม่มีใครเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้เท่ากับอยู่กับปรมิตาผมขอกอดคุณหน่อยนะความใกล้ชิดของทั้งคู่นะครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยมีความรักให้กันอยู่แล้วทำให้ความสนิทชิดเชื้อนะครับมันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆในคาบของความรักนั่นเองเขาทั้งคู่เนี่ยเริ่มเปิดใจให้กันมากยิ่งขึ้นนะครับผมกำแพงที่ปรมิตาเนี่ยมีให้บรินนะครับก็เริ่มน้อยลงขึ้นทุกทีแต่ใช่ว่าเขาทั้งสองคนนะครับผมจะมีความสุขในตอนนี้ถึงจะไม่มีคนขัดขวางความรักของพวกเขาอย่างใจทดไปแล้วก็ยังเหลือแพมนะครับที่ต้องการแก้แค้นปรมิตาที่มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยต้องตกต่ำแบบนี้นะครับเธอนะครับผมใช้อุบายและวางแผนเพื่อที่จะเข้ามาในบริษัทของปรมิตาโดยหลอกทุกคนว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาทำงานแทนคุณประกาศิตทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในแผนการของเธอนะครับที่จะมาทำลายชีวิตของปรมิตาซึ่งณตอนนี้เนี่ยแพมเห็นว่าปรมิตากับปรินนะครับผมกำลังจะรักกันจริงๆแล้วเธอไม่ต้องการให้ปรมิตานะครับมีความสุขนะหลังจากที่แพมเนี่ยเข้ามาแฝงตัวอยู่แล้วนะครับแพมเนี่ยก็พยายามใกล้ชิดปรินนะครับเพื่อที่จะใช้ปรินนะครับเป็นเครื่องมือในการทำลายความรู้สึกของปรมิตานะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่แพมทำปรมิตาเนี่ยก็ได้จับตามองอยู่ตลอดนะครับตัวของปรินเองนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าที่แพมเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีแผนบางอย่างเขาเนี่ยจึงเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสนิทกับแพมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะล้วงความลับว่าแพมเนี่ยเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรนะครับผมแต่แล้วปรินเนี่ยก็พลาดท่าเสียทีให้กับแพมนะครับเนื่องด้วยแพมเนี่ยวางยาปรินนะครับแล้วก็จัดฉากว่าแพมกับปรินเนี่ยมีอะไรกันโดยที่ส่งข่าวให้กับปรมิตารู้นะครับปรมิตากวีนาและชนาทิพย์นะครับมาถึงห้องที่ปรินนอนสลบในคราบเปลือยเปล่าอยู่ซึ่งเป็นการจัดฉากของแพมขึ้นมานั่นเองทำให้ปรมิตาเนี่ยคิดว่าปรินเนี่ยกับแพมแอบมีความลึกซึ้งต่อกันซึ่งมันทำให้ปรมิตาผิดหวังกับปรินอีกครั้งและความสัมพันธ์ระหว่างปรมิตากับปรินที่กำลังจะดีอยู่แล้วจะแย่ลงไปกว่านี้หรือไม่เขาทั้งคู่จะกลับมารักกันได้หรือเปล่าและแผนการของแพมจะสำเร็จหรือไม่รอติดตามชมในโซเวรี EP ที่13
ถ้าเนื้อหาตรงไหนที่ผมพูดไปนะครับผมมีความผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องราวกำลังดำเนินมาถึงตอนที่เข้มข้นมากๆจริงๆแล้วนะครับผมยังไงก็รอติดตามนะครับผมโซเวรี EP ที่13 14และ15นะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ